สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับวันนี้เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีไรวันในตรงกับวันที่14มิถุนายน2567นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้มีราพัฒนาด้วยนะครับวันนี้ก็มีหุ้นคึกคักมากมายก่อนที่จะไปเผาๆแล้วก็จะไปหยุดที่เสาร์อาทิตย์เป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แต่ก็ยังมีหุ้นดิจิตอลนะครับหุ้นเขาเรียกว่าหุ้น AI มีลงทุนให้นะครับมากมายเหมือนเคยนะครับแต่ถ้าหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็จะนะครับเปิดตลาดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นั้นวันนี้วันศุกร์ก็ยังสามารถลงทุนได้ตามปกติเสาร์อาทิตย์ก็ไปลงทุนในหุ้นนะครับดิจิตอลหุ้น AI กันนะครับก็ก่อนที่จะมาดูดาวนะครับผังดาวประจำวันนะครับดาวเจ้าเลิกดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลพัดด้วยนะครับแล้วก็5ราศีที่จะมีโชคเนื่องจากว่าวันนี้วันที่14แล้วหรือว่าอีก2วันเราก็จะรู้ผลกันแล้วนะครับว่าเลขอะไรนะครับที่จะมานะครับถ้าเป็นเลขของพวกเราที่นะครับมีเคาะไว้แล้วก็เป็นเลขที่ลงทุนไว้ก็จะได้เฮกันพูดถึงรัฐบาลไทยนะครับก็ผมทำคลิปนะครับคุยกับอาจารย์ชาเรื่องของสลาก N3 นะครับที่ทางกองสลากนะครับโดยนะครับทางรัฐบาลนะครับได้ผ่านคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะออกสลาก3ตัวนะครับ N3 หลายที่นะครับหลายสื่อก็บอกว่าจะมาแก้ปัญหาเรื่องหวยใต้ดินหรือเปล่านะครับจะแก้ได้ไหมแก้ได้จริงเหรอก็โพสต์ก็นะครับเขาเรียกว่ามีการวิเคราะห์ต่างๆหลายแง่หลายมุมแม้แต่ในคอมเมนต์ผมเองก็บอกพิมพ์คอมเมนต์กันมานะครับก็มีทั้งขอบคุณที่ผมจะทำตัวเลข3ตัวให้นะครับเพราะว่าผมมองว่าอย่างน้อยนะครับเลข3ตัวกับเลข2ตัวเราก็ลงทุนอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าโชคดีเลขเราเข้าตรงๆแล้วคนอื่นให้ไม่เหมือนเรานะครับ FC ผมก็จะมีโชคหน้าที่ผมคือผมทำตัวเลขนะครับที่เป็นเรื่องของพลังดาวอิทธิพลของดวงดาวและถ้ามั่นใจว่าหลักวิชานะครับที่ผมทำมาเนี่ยมีความแม่นยำทำมา8ปีละขนาดลอตโต้ของต่างประเทศทางยุโรปนะครับลูกศิษย์คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศจะขอให้ผมทำมาหลายครั้งเลยนะเพราะว่าเลขมาหลายตัวแล้วก็ไม่ทำไปเสี่ยงเพราะว่าก็หวังว่าเผลอๆถ้าถูกมาแจ็คพอตแตกนี่ก็ได้นะเป็นร้อยล้านนะครับเพราะว่าเขาซื้อแล้วเขาก็เก็บรางวัลใหญ่ๆไว้แล้วถ้าขูดฉลากนะครับขูดหมายเลขออกมาแล้วตรงกับหมายเลขที่ไปซื้อนะครับก็จะแจ็คพอตแตกนะครับก็สามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะผมดูจากนะครับทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับก็บ้านเราก็ต่อไปก็จะพัฒนาเป็นแบบนั้นจะมีลอตโต้ด้วยตอนนี้ก็ทำในรูปแบบของสลาก N3 ออกมานะครับสมาชิกก็คอมเมนต์มาบอกว่าสู้หวยใต้ดินไม่ได้หรอกนะครับบางคนก็บอกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยสถานที่จัดจำหน่ายก็อาจจะซื้อยากนะ N3 เพราะว่าหวยใต้ดินเนี่ยก็มีโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับผมตอบแบบนี้ละกันครับว่าเราไม่ได้มองว่านะครับจะมาปราบหวยใต้ดินได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือว่าจะมาชนะหวยใต้ดินใครแพ้ใครชนะผมไม่ได้มองแบบนั้นแต่ผมมองในประเด็นที่ว่านะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีการผูกขาดนะครับถ้ามีตลาดนะครับอยู่เจ้าเดียวนะครับผู้บริโภคจะเสียเปรียบนะครับยกตัวอย่างหวยใต้ดินเนี่ยนะครับอย่าบอกว่าคุณได้เปรียบนะนะครับหลายเลขที่สมัยก่อนดังๆสมัยก่อนคุณแม่น้ำที่ให้ทูบแรงๆดังๆแม่นๆเลขทูบเข้ามา 3-4 งวดติดเลยนะเจ้ามือไม่รับเลยนะไม่รับคุณก็ซื้อไม่ได้พอซื้อไม่ได้แล้วถ้าเกิดเขาจุดทูบแล้วเลขมันเข้าจริงๆอ่ะหรือบางคนไม่ได้ซื้อเลขตามทูบแต่ว่าเป็นเลขที่ทั้งฝันทั้งเป็นเลขวันเกิดเลขบ้านเลขที่เลขรถยนต์อะไรเงี้ยอยากจะซื้อเลขนี้ซึ่งไปตรงกับเลขทูบพอดีเจ้ามือเขาไม่รับเพราะเขากลัวอันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการผูกขาด
นะครับหรือถ้าเขารับเขาบอกเขาจ่ายคุณจาก1ต่อ65หรือ1อัตราจ่าย1ต่อ65 1ต่อ70เขาบอกเขาจะจ่ายคุณ16บาทอ่ะ1ต่อ16อ่ะนะครับบางทีคุณยังต้องยอมเอาเลยนะครับเพราะว่าคุณเห็นว่าเลขมันนะครับสวยแล้วก็เลขเขาแม่นถูกไหมอันนี้มันก็เป็นการที่ผมบอกว่าเพราะว่าไม่มีการแข่งขันแต่พอนะครับกองสลากทำสลาก N3 มาเนี่ยมันก็เปิดกว้างนะครับเป็นตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาครับนะครับท่านผู้ชมผู้ลงทุนนักเสี่ยงดวงคุณจะซื้อแบบเดิมก็ได้ไม่ได้มีใครไปห้ามนะครับหรือคุณจะซื้อแบบใหม่ก็ดีนะครับเพราะว่าเป็นของใหม่หรือคุณนึกจะซื้อทั้งสองอย่างเลยก็ไม่แปลกนะครับฉะนั้นมีหนึ่งเดียวกับมีสองสามอย่างเพิ่มขึ้นมาอันนี้ครับประเด็นที่ผมอธิบายว่าไม่ได้มองว่านะครับจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้แต่ผมว่ามันเป็นทางเลือกให้นักลงทุนได้เลือกนะครับถ้าของเดิมนะครับเขาอ่านมาเขาจ่ายน้อยคุณก็ไปซื้อ N3 สิครับนะเผลอๆมาถ้าซื้อไปแล้วในงวดนั้นมีสมมุตินะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดอ่ะการเสี่ยงดวงรางวัลที่1ที่ว่ายากๆบางคนถูก2ครั้งติดกันนะผมเกิดมาผมยังไม่เคยถูกสักครั้งเลยแต่คนบางคนเนี่ยซื้อลอตเตอรี่วันที่1ซื้อติดกันนะครับถูก2ครั้งบางคนถูก30ล้านนะแล้วก็ถูกบ่อยมากนะแต่มีท่านนึงเสียชีวิตไปแล้วถูกวันที่1บ่อยมากอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วถ้าคุณซื้อ N3 3ตัวตรงไปคุณถูกคนเดียวนะครับคุณก็รับไม่ต้องไปแบ่งใครคุณถูก2คนคุณก็แบ่งกันแค่2คนมันเป็นไม่ได้หมดอ่ะนะครับมันก็ต้องลองต้องลุ้นกันนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วความสุดยอดมันอยู่ที่การได้ลุ้นนะครับได้เชียร์ว่านะครับตัวเลขที่เราลงทุนไปนะครับจะถูกรางวัลหรือเปล่าอันเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสลาก N3 นะครับที่มีคอมเมนต์มาจะได้เข้าใจตรงกันว่ามันเป็นตัวเลือกครับเปิดตัวเลือกใหม่ๆมาอย่างน้อยผมว่าพอมีตัวเลือกมาอย่างเงี้ยคนที่จะมาอั้นเยอะๆคนที่จะไม่เปิดรับเนี่ยเขาลูกค้าเขาจะหายไปเยอะถามว่าลูกค้าหายเยอะการจะเล่นตัวเหมือนเมื่อก่อนมันก็บุยง่ายนะร้านที่คนเข้าน้อยๆเนี่ยผมว่าเขาก็จะดูแลบริการลูกค้าดีนะนะครับกับลูกร้านไหนลูกค้าเยอะๆบางทีคนขายก็อาจจะขาดการบริการไปเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับมาดูนะครับผังเลขประจำวันนี้นะครับวันนี้เลิกเป็นโจโรเลิกนะพูดถึงเรื่องนี้พอดีเลยโจโรหมายถึงการช่วงชิงแข่งขันนะครับว่องไวก็คือคนที่ว่องไวคนถ้าทำอะไรถ้าเชื่องช้านะครับเราก็ทำหลังคนอื่นเนี่ยบางทีเราก็เสียเปรียบบางทีเราก็ไม่ทันกินเหมือนกันนะสุภาษิตโบราณบอกช้าๆได้พาเล่นงามแต่เดี๋ยวนี้บางทีช้าๆก็ไม่ทันกินเหมือนกันนะผมเห็นบางคนไปซื้อมือถืออะไรใหม่ๆเนี่ยนะหรือก็คอนโดก็ได้นะเขาไปจองกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะยังไม่ทันเปิดเลยบางทีก็ไปเข้าแถวรอกันอันนั้นถ้าคุณไปที่หลังนะอย่างคอนโดเนี่ยคุณก็จะได้ห้องที่อาจจะอยู่ติดกับบันไดเสียงดังคนขึ้นคนลงใกล้ลิฟต์หรือถ้าไปอยู่ที่กับไอ้ที่ทิ้งขยะนะครับก็จะเหม็นหน่อยนะน้ำรั่วน้ำซึมนะครับอันเนี้ยเพราะว่าเราไปที่หลังการลงทุนก็เหมือนกันนะครับโจโรเลอร์ก็หมายถึงแบบนั้นนะครับการช่วงชิงแข่งขันเพื่อที่จะนะครับเพื่อให้มันเกิดความสำเร็จนั่นเองดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับไปดูดาวการเงินกันครับดาวการเงินเป็นดาวจันทร์เลขสองดาวเสาร์เลขเจ็ดนะดาวโชคลาภวันนี้จะเป็นดาวคาร์เลขสามแล้วก็ดาวศุกร์เลขหกนะครับก็สามตัวนะครับวิธีการจับสองชุดเหมือนเดิมชุดการเงินกับชุดโชคลาภชุดการเงินเราก็จะนำดาวเจ้าเลิกนะครับไปจับกับชุดการเงินก็คือดาวเจ้าเลิกไปเลขหนึ่งนะครับดาวการเงินสองกับเจ็ดก็หนึ่งสองเจ็ดชุดโชคลาภก็เอาดาวเจ้าเลิกไปจับกับเลขหนึ่งไปจับกับโชคลาภสามกับหกก็จะได้หนึ่งสามหกวันนี้ให้ลูดหนึ่งกับหกนะดาวเจ้าเลิกลูดนะครับดาวศุกร์เลขหกดาวโชคลาภรูปไป2ตัวนะครับมาตัวใดตัวหนึ่งก็มีโชคแน่นอนถูกรางวัลแน่นอนนะครับรูด1กับ6ขาเจาะนะครับก็เจาะ2ชุดนะครับเจาะด้วยเลข1นะครับ1 2 1 3 1 7แล้วก็เจาะด้วยเลข6นะครับ
6263 67วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับลงทุนนะครับตั้งแต่หุ้นนะครับไปจนถึงนะครับฮานอยตอนเย็นเลยแล้วต่อด้วยลาวพัฒนานะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆถูกตั้งแต่2เด้ง3เด้งกันหลายๆหุ้นเลยมาต่อด้วยนะครับตัวเลขของลาวพัฒนานะครับวันนี้ผมคำนวณตัวเลขแล้วดาวทั้งหมด6ดวงมีดังต่อไปนี้นะครับตัวแรกนะครับจะเป็นดาวมฤตยูเลข0นะครับแล้วก็เลขดาวดวงที่2ก็จะเป็นดาวศุกร์เลข6ดาวดวงที่3นะครับก็จะเป็นดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็ดาวดวงที่4ก็จะเป็นดาวพุธเลข4ดาวดวงที่5จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็ดาวดวงที่6ก็คือดาวพระราหูเลข8นะครับ4ตัวนะครับก็จะได้นะครับ1 4 5 8นะครับ1เป็นดาวเจ้าเลิกนะครับแล้วก็วันนี้เลข5ก็จะเด่นนิดนึงเพราะว่าเลข5ได้ตำแหน่งลาภะโชคลาภด้วยนะครับได้ตำแหน่งวรโคตรนะครับ3ตัวนะครับ4 5 8นะครับ2ตัวบนนะครับ5 8 2ตัวล่าง1 4รูดบนนะครับให้รูด5นะครับรูด5นะครับรูด5เลขเจาะก็เจาะด้วยเลข5นะครับ50 51 54 56แล้วก็เลขตัวที่เราเน้นเป็นพิเศษคือเลขทีเด็ดก็คือ58นะครับรูดล่างนะครับรูดด้วยเลข1นะครับวันนี้เราจะเลิกเป็นเลข1โจโลเลิกนะครับเจาะนะครับ10 15 16 18นะครับแล้วก็เลขทีเด็ดนะครับก็คือ14นะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับเลขลาวพัฒนาวันพุธที่แล้วก็เข้าทั้ง4 8 8 3วันนี้ก็ขอให้1กับ5มานะครับถูกรางวัลแน่นอนถ้ามี1ข้างล่าง5ข้างบนก็ถูกทั้งบนทั้งล่างเหมือนเมื่อข่าวที่แล้วนะครับวันพุธที่ผ่านมานั่นเองนะครับยังไงก็ใกล้แล้วนะครับอีก2วันก็จะถึงวันที่16แล้วนะครับวันที่เรารอลุ้นนะครับแล้วก็วันความหวังของทุกคนนะครับซื้อลอตเตอรี่ติดกันไว้หรือยังครับเผลอๆคุณก็อาจจะเป็นนะครับเศรษฐีใหม่เพียงแค่นะครับข้ามวันนะครับไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็อาจจะมีเงินเข้าบัญชีนะครับ6ล้าน12ล้าน18ล้านก็ว่ากันไปก็ขอให้สมาชิกที่ดูช่อง Immediate Channel Asia ถูกรางวัลที่1กันนะครับจะได้มีสมาชิกนะครับเป็นเศรษฐีกันนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามเลขนำโชคจากราศีรายวันเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลพัดแล้วก็รวมถึง5ราศีที่จะมีโชคนะครับแล้วก็คลิปของอาจารย์ท่านอื่นด้วยนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ